ขอความสุขความเจริญในธรรมขอจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกผู้ทุกท่านธรรมะสวัสดีมายังป้าอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ก็เป็นเวลาของรายการธรรมะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ฟ้าจันทร์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมนาตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลำดับโอกาสต่อจากนี้ก็จะเป็นรายการธรรมะมีชื่อว่ารายการธรรมะบันเทิงใจตามสโลแกนโอจาสัพเพเหระธรรมะบันเทิงใจฟังสบายสบายสไตล์ชิลๆตกมาค่ำยามแรงมาเปิดวิทยุมามุ้นมาฟังรายการธรรมะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่4มีนาคม2567เข้าสู่ช่วงของเดือนมีนาย่างเข้าสู่ฤดูร้อนสถานญาติโยมอากาศในช่วงนี้บางทีก็เปลี่ยนแปลงไปบางเตื้อบางวันแม่เจ้าอาจจะอากาศเย็นห้องหนาวห้องแต่ขวายมาสายมาอากาศก็ร้อนนะก็อย่างตนตัวตมาภาพเองก็สุ่มเสี่ยงไปยังว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเสียงก็จะเปลี่ยนไปพ้องก็ต้องขอสมาภัยกับสถาญาติโยมตวยอากาศมันเปลี่ยนแปลงพืดฮ้อนพืดหนาวเปลี่ยนแปลงตามสภาพของอากาศที่มันเปลี่ยนเพราะปัจจัยต่างๆสถาอย่างช่วงนี้ก็กล่าวอย่างเข้าสู่ฤดูร้อนก็บางคนก็หาที่พักผ่อนหย่อนใจห้วยหนองคลองบึงเป็นที่เล่นที่อาบเป็นที่พักผ่อนทางกายคลายจากความร้อนเพราะใกล้เข้าสู่ฤดูร้อนยังใกล้อย่างเข้ามาจิ๊กจิ๊กขนาดยังว่าฤดูร้อนเป็นทางการนะอากาศก็ยังร้อนขนาดนี้แล้วถ้าฤดูร้อนจะใดหากสถาพร้อมกับทางนั้นทางนี้ก็ปัญหาเรื่องหมอกควันอย่างต่างๆก็เริ่มมาละเริ่มมีมาก็รักษาสุขภาพกันด้วยเขาสู่ช่วงรายการธรรมะบันเทิงใจในช่วงตอนเย็นวันนี้โดยตัวตมาภาพพระครูปลัดณัฐพงศ์ที่ตะอุทัศริเจ้าวาดวัดตอมจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ได้นำธรรมะวันนี้ก็จะเป็นธรรมะบรรยายอุจากับศรัทธาญาติโยมบอกอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาเด็กหลอนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและสำหรับผู้สนใจในทางธรรมอนุโมทนากับสถาติติตามรับฟังผู้ทุกท่านโดยทั้งฟังผ่านต่างกันและสดทาง Facebook คิตาอุทัศริที่ขุหรือเพจรายการธรรมะบันเทิงใจและฟังย้อนหลังกันได้ที่ธรรมะภาคเหนือเปิดก็จะเอาลงเนาะสถาญาติโยมฟังย้อนหลังกันได้วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์เป็นหน้าที่ของรายการธรรมะบันเทิงใจทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 18:10 น. จนถึงเวลา 20:00 น.ของการสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ฟ้าจันทร์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 ทิ้งสัญญาณไปที่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับฟังกันผ่านการลิงก์สัญญาณแล้วก็สถาญาติโยมตีห้าฟังผ่านเครือข่ายของเพื่อนสีขาวประชาประชาอาจจะได้ห้าฟังรายการธรรมะของทางสถานีสำหรับในช่วงนี้สถาก็ถือว่าถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนปานใดน้องสถาอาจจะอันนี้อยู่เกาะรักษาใจเฮาบ่ร้อนตัวบางเดือนสภาพร่างกายมันก็พยายามปรับตัวเข้าสู่ฤดูห้อนแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่สถาสำหรับพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนหนึ่งด้วยว่าทางสาธารณรัฐอินเดียเนาะเขาได้นำพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตถาของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอันเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายและขวาจะได้อัญเชิญจากสถานะรับอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเดิมทีนั้นเปิดเอาตั้งไว้ที่ท้องสนามหลวงประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงได้ระยะหนึ่งและระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคม2567ก็จะมาประดิษฐานชั่วคราวณจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยเฮาเชียงใหม่เฮานะหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสถาญาติโยมได้ไปร่วมสักการะบูชาครั้งหนึ่งในชีวิตบ่ต้องเดินทางไปถึงอินเดียเนาะได้มาถึงที่แล้วสถาญาติโยมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นเครื่องเตือนตนเตือนใจดังคํากลอนภติอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกคนได้กล่าวเอาไว้อาตมาภาพจําได้เพื่อนใจบทหนึ่งว่ารอยพระบาทยาดาคือจารึกปลุกสำนึกคืนกลับจากหลับไหลทรงชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขใจแล้วไฉนมัวเพลินไม่เดินตามก็เป็นในเรื่องของเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นการถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่หอคำหลวงวันที่5ถึง8ท่านใดมีโอกาสไปสักการะบูชาก็หาโอกาสสักครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งก็มีการจำรู้สึกว่าจะมีการจำกัดผู้เยี่ยมชมด้วยนะสถาแล้วก็ดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมกันเนาะที่เชียงใหม่ตมาภาพเปิดจะว่าจะไปสักวันที่6เนี่ยค่ะใครป้าก็ตักๆด้วยเนอะเป็นวันที่6วันน่ะก็จะเดินทางไปไหว้สักการะทั้งนั้นทั้งนี้ในเรื่องของการบูชาสถาญาติโยมการบูชาก็มีอยู่สองอย่างการบูชาด้วยอานิสงส์บูชาคือการถวายด้วยวัตถุสิ่งของว่าจะเป็นการถวายดอกไม้ดอกรวงประทีปการถวายวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นการสักการะบูชาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้การบูชาที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่เราเคารพสักการะบูชาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนดังคำกลอนเตตมาภาพได้เกินตะกี้ว่ารอยพระบาทยาตราคือจารึกผูกสำนึกเพลินกลับจากหลับไหลทรงชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขใจแล้วไฉนมัวเพลินบ่เดินตามถึงแม้ว่าจะใดจะหนึ่งสถาญาติโยมเฮาได้มาเข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนาแล้วหากเฮาบ่เข้าไปดูไปเงียบหูฟังนำมาปฏิบัติพระอาจารย์แต่บ่ได้ถามบ่ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้กับประจานจากเฮามาพบปะพระพุทธศาสนาแต่เฮาได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติโอ้ก็เหมือนกับอันเนี้ยสักการะเฮาอยู่ใกล้ละแต่เฮาบ่ได้หันเหมือนกับกบเฮาเฝ้าขอบัวกบเฮาเฝ้าขอบัวเฝ้าอยู่บัวอยู่หั่นน่ะนะเอ้าเพิ่งลูกปีไหนที่เบาเมานำหัวไปเนี่ยเมาเกสรไปเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเพิ่งก็นำเกสรเหล่านั้นน่ะเอาไปเอาไว้เป็นน้ำหวานไว้เป็นอย่างของมันน่ะก็เช่นเดียวกันหากว่าพุทธศาสนิกชนของเราจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบูชาสักการะนั้นเราระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราในพระธรรมคำสอนหลักธรรมคุณและสังฆคุณแล้วนำธรรมะตีทรงสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าจะเรื่องของอริยสัจสี่หลักแห่งการพ้นทุกข์การอยู่โดยตั้งอยู่ในความบ่ประมาทในที่ทั้งปวงบ่ประมาทในการใช้ชีวิตก็เป็นการพัฒนาชีวิตเพื่อการศึกษาก็เพื่อชีวิตของตัวเขาเองนะเมื่อเขาเข้าไปใกล้แล้วใกล้ชิดพระพุทธศาสนาก็ควรใช้โอกาสนี้เพื่อดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเขาได้ไปสักการะบูชาถึงแม้ว่าสหายญาติโยมเขาบ่ได้ไปถึงที่บางคนเอาบ่สะดวกอาจจะระลึกจิตระลึกใจเนาะในพระบรมสารีริกธาตุกลับมาประดิษฐ์สถานะประเทศไทยของละเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการสักการะถวายไหว้พระสวดมนต์ตามบ้านตามจองสถาญาติโยมเฮาภาวนาก็ถือว่าได้บุญได้กุศลโดยการละซึ่งการปฏิบัติบูชาเช่นการที่ว่ายังเฮามาเวียนเทียนในวันสำคัญเนี่ยมันใจแค่เป็นประเพณีที่สืบกันมาบ่ได้
แต่แท้ที่จริงคือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาด้วยการปฏิบัติแต่ไม่ได้ยุติอาการกิริยาภายนอกที่สำคัญคือเฮาเคารพสักการะในพระพุทธเจ้าพระธรรมและภริยสงฆ์แล้วเฮาจึงบูชาด้วยสิ่งสักการะทั้งสองอย่างก็คือดอกไม้ธูปเทียนหรือแม้แต่วัตถุสิ่งของต่างๆที่เฮาเคารพเฮาบูชาแล้วนำมาซึ่งการปฏิบัติการภาวนาหากว่าเฮาบ่ได้เวียนเทียนเพื่อใช้แค่ดอกไม้ธูปเทียนอันนั้นเป็นอามิสบูชาก็ได้บ่เป็นหยังมือสิบนิ้วของเฮาหรือเฮาไปวัดไปว่าไปสถานที่ต่างๆก็ย่อมือสิบนิ้วเฮานี่แหละจะหาอบรมฝึกจิตของเฮาก็ดีจิตเฮาแล้วนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้แล้วอย่างนี้เฮาก็จะไล่เข้าถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายทุกอย่างเก้าเฮามีใจผูกพันกับพระหรือเฮาไปเวียนเทียนเฮาก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยจิตใจที่ระลึกเอาไว้เป็นการปฏิบัติไม่ใช่แค่ว่าเป็นการกราบไหว้แค่วัตถุอย่างเดียวอย่างพระพุทธรูปก็เป็นใจพระพุทธเจ้าเป็นแค่สัญลักษณ์เฮาระลึกถึงมองพระพุทธรูปให้ถึงธรรมก็คือองค์ธรรมธรรมะฉะนั้นเวลายังเฮาเวียนเทียนก็ดีเฮาไปต่างวัดต่างวาต่างๆก็ดีไปกินไปตานทุกอย่างก้าวกันเดินเฮาฮู้เนื้อฮู้ตัวว่าเฮากําลังทําอย่างอยู่บ่ได้เดินตามใจกิเลสหรือเรียกว่าเฮาเดินไปซึ่งเป็นการที่เฮาน้อมกายของเฮาเดินทางไปเพื่อตัวเองสะอาดเป็นการสร้างสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลบ่ได้เดินเอาไปแค่ความสวยงามเฮาถึงบ่ได้แต่เป็นไปเพื่อเป็นการแสวงบุญอย่างแท้จริงด้วยการที่เฮาไปเฮ็ดทานฮักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาใจเฮาก็ค่อยๆสะอาดไปศรัทธาญาติโยมเฮาสายจังใดเข้าบ่ฮู้เนาะเจริญพรตอนนี้กำลังจัดเนอะอ๋อสัญญาณมันจังหูกันจ้ะโอ้เดี๋ยวแจ้งเพิ่นเนอะสัญญาณมันจังหูกันเนาะสาธุเนอะเจริญพรเจเจแจ้งมาตอนนี้ก็ส่งสัญญาณตามปกติศรัทธาญาติโยมติฟังตังไลฟ์สดตังเฟซบุ๊กก็ลองอันนี้พอเนอะลองตักเข้ามาพอว่าสัญญาณปกติชัดเจนก็ซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดรายการธรรมะบันเทิงใจอยู่ณขณะนี้ซึ่งก็อุจากันเนาะสหายญาติโยมถ้าใครมีโอกาสก็ไปไหว้ไปช้าสักการะอุจาเป็นการอย่างหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทุกวี่ทุกวันเฮาก็เป็นพุทธศาสนิกชนเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วการปฏิบัติบูชาคือหยังก็คือการพยายามฝึกฝนจิตใจของเฮาดีจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้เหมือนที่เฮามาเวียนเทียนเนี่ยกะ3รอบอะนะศรัทธาเหมือนเฮามาเวียนเทียน3รอบด้วยกันแล้วก็เป็นการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในเบื้องต้นก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วมันก็จะเกิดสมาธิระหว่างที่เฮาสวดมนต์หรือศรัทธาญาติโยมนั่งภาวนาทำสมาธิในเรื่องของอนุสติของพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าของคิดถึงคุณของพระธรรมของหรือคุณของพระสงฆ์และคุณของพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระกรุณาธิคุณคุณงามความดีคิดถึงพระสงฆ์ก็เหมือนกันก็บ่ใช่คิดถึงเป็นองค์นะพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้านำคำสอนและก่อนนำมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตนเองเพื่อออกจากความทุกข์อย่างเฮาสวดการสุปฏิปันโนพระข้อโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนก็คือการปฏิบัติตรงบัตะเลทะไลปฏิบัติเช่นปฏิบัติตามคันลองฟองธรรมซึ่งก็เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติในทางตรงถ้าเกิดปัญญาพัฒนาชีวิตก็คือเป็นเบื้องต้นก็สอดคล้องกับการพัฒนาจิตใจและร่างกาย
เกิดความเจริญงอกงามแปลความหมายง่ายๆก็คือเมื่อเขาเจริญโดยการพัฒนาตนแล้วปฏิบัติเจริญงอกงามนั้นมันงามอย่างใดงามไปไหนถ้าเจริญไปเลยก็มาเปรียบเสมือนว่าจิตใจของเขาก็ผ่องใสเมื่อทุกคนเจริญด้วยธรรมะแล้วเกิดปัญญาแล้วปัญญาคือรู้ผิดชอบชั่วดีปัญญาคือความรู้แจ้งมีความเห็นถูกต้องและมีความเห็นตรงแล้วเมื่อทุกคนมีปัญญามีความงอกงามเกิดติบ้านไหนเมืองไหนบ้านนั้นก็จะพัฒนาทั้งพัฒนาบุคลากรพัฒนาประเทศชาติและก็พัฒนาธรรมจะเกิดความสุขความเจริญที่แท้จริงได้หรือทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาที่นี่นะสัทธาถ้าอุดตามทางธรรมก็คือความเป็นเหตุเป็นผลเป็นการพัฒนาชีวิตของเขาคือการทำให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามขึ้นตามจุดหมายของมันจุดหมายของชีวิตคือยังถ้าตอบตามในพระพุทธศาสนาอาจจะพูดว่าจุดหมายของชีวิตก็คือความเป็นอิสระความอิสระภาพอิสระภาพมันเป็นไรบางคนก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปอิสระภาพก็คือการมีอย่างไปผูกยึดมีจะกินได้กินจะตานได้ตานนี่เนาะจะเอวได้เอวจะไปตั้งได้ก็สบายอกสบายใจอันนี้คืออิสระภาพภายนอกปราศจากข้อกังขาปราศจากเงื่อนไขแต่ในทางความหมายในทางธรรมแล้วอิสระภาพตัวนี้คือภาวะที่ไล่ปัญหาไล่ความทุกข์บรรทุกอกบรรทุกใจไล่กิเลสมลทินต่างๆเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความอยากนานาหน้าประการความเต็มอิ่มในชีวิตมันมีความบกพร่องมันมีความขาดแคลนเป็นชีวิตที่มีความเต็มในตัวของมันถ้ามองในความหมายนี้การพัฒนาชีวิตก็คือทําให้มันเจริญงอกงามจนกว่าจะถึงจุดหมายแห่งความเป็นอิสระไร้ปัญหาไล่ความทุกข์ความทุกข์ก็คือสภาพที่มันทนได้ยากภาวนคนบ่ได้เปิ้นเฮาเลยเอาความหมายเปิ้นเลยแทนความหมายคําว่าทุกข์นะทีนี้ก็เป็นคําจํากัดความซึ่งแม้จะยังบ่ชัดเจนแต่ก็ยังทําให้เห็นในขอบเขตของคําว่าทุกข์ขึ้นมาเมื่อตั้งความหมายแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะสามารถเอามาพัฒนาชีวิตของเฮาให้เกิดความเจริญงอกงามได้จะใดการนําธรรมะมาช่วยทําให้ชีวิตเกิดความเจริญงอกงามเข้าสู่จุดหมายนั่นจะได้อย่างไรก็คือทำให้เกิดความรู้สึกว่าธรรมก็เป็นอย่างหนึ่งพัฒนาชีวิตก็เป็นอันอย่างหนึ่งบางทีก็กลายเป็นว่าธรรมะนั้นเป็นอันอย่างหนึ่งที่ดีงามเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่สิ่งที่จะนำมาดำเนินการพัฒนาชีวิตของเราแต่ถ้ามองกันลึกซึ้งแล้วความจริงนั้นธรรมะปัจจัยเรื่องต่างหากจากการพัฒนาชีวิตเพราะเป็นการพัฒนาชีวิตให้ดำเนินไปถูกต้องนั่นเองอันนั้นคือธรรมก็คือธรรมะทำให้ชีวิตมันดำเนินไปด้วยความถูกต้องมีทิศทางตามเป้าหมายมีความอิสระภาพคือบ่มีทุกข์บ่มีกังวลหรือข้อกังขาคำว่าอิสระภาพที่แท้จริงคือจิตใจที่มันปราศจากความโลภโกรธหลงไปห่อหุ้มกันการจะเบียดเบียนกันก็บ่เกิดขึ้นการจะไปลักขโมยของกันก็บ่เกิดไปฆ่าไปฟันกันไปแย่งชิงทินดินแดนของกันก็บ่มีละสัทธาอันนี้มันห้องว่าอิสระภาพอย่างแท้จริงบ่มีขอบเขตบ่มีอาณานับประมาณยังการแบ่งพื้นที่นี่ยังมีขอบมีเขตอยู่พื้นที่ได้เป็นประเทศไทยอันได้เป็นเกาะกูดอันได้เป็นเกาะกงเนี่ยเป็นข้อพิพาทต่างๆนานาแต่คําว่าอิสระภาพในทางธรรมคือบ่มีความโลภโกรธหลงบ่มีเส้นแบ่งเขตจิตเป็นอิสระจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจจิตใจก็เลยปราศจากสิ่งเหล่านี้จากมลทินก็ทำให้ชีวิตมีความสุขเมื่อชีวิตมีความสุขก็เกิดเป็นความเจริญในความงอกงามในจิตในใจในวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามอันนี้เขาเรียกว่ามรรคมรรคคือทางสายกลางมรรคคือวิถีชีวิตที่ถูกต้องนะวิถีชีวิตที่เขาไปถูกละถูกเส้นถูกทางละแปดอย่างแปดข้อถึงแม้ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าสี่ข้อห้าข้อก็ตามอันนี้เป็นห้องว่ามรรคคือมรรคคาคือหนทางตีทำให้ชีวิตถูกต้องดีงามเนี่ยเขาดำเนินไปสู่จุดหมายเนี่ยเดินไปบอกว่าเขาจะประกอบอาชีพอย่างก็
เราจะไปทางใดทิศทางใดท่านดำเนินตามมากแล้วก็จะทำให้นำไปสู่เป้าหมายด้วยความถูกต้องอย่างหนึ่งก็คือมักจะมาผูกกันคือสิกขาคือข้อการศึกษาการศึกษาก็ต้องมาควบคู่กันระหว่างทางก็ต้องศึกษาไปตัวเหมือนเขาจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องศึกษาเส้นทางตัวว่าหนทางนั้นเลี้ยวรถคดเคี้ยวขนาดไหนเป็นเขาเป็นดอยเป็นม่งเป็นยังเขาจะต้องเตรียมมาอย่างไปอาจจะต้องเตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมเสบียงเตรียมปัจจัยไปขึ้นรถขึ้นลากระไดที่ไหนจะไปถึงกรุงเทพกรุงไทยก็ต่างประเทศก็เหมือนกันกับระยะทางที่เขาจะดําเนินไปเฮ้มันถูกต้องเฮ้มันแม่นยําบางทีหากเขายังขาดเรื่องของการศึกษาไปเขาหันเป้าหมายละเขาหันเส้นทางและก็ทําให้เกิดอุปสรรคระหว่างทางได้ง่ายมันก็เลยจ้าไปมันก็เลยยืดเยื่อไปภพชาติก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมหากว่าบางครั้งบางทีต้นจัดเดียมีความศรัทธาความเชื่อในทางที่ถูกละแต่ระหว่างทางเอ้าเกิดความเปิดคล้ายๆว่าไปไหวตามกระแสเนาะเอ้าเกิดอันนั้นขึ้นอันนี้ขึ้นอาหารข้าวสารเกี่ยวกับพระศาสนาอันนั้นเสื่อมนี่เสื่อมบ่มั่นคงบ่เกิดความลังเลสงสัยเนี่ยละมันก็ลุ่มๆดอนๆเหมือนกันศรัทธาญาติโยมถ้าเรามีความมั่นใจในคําคําสอนแล้วการเรียนการศึกษาศีลก็ดีข้อปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาก็ดีสมาธิความมั่นคงของจิตใจของเฮาเป็นสมาธิมีความมั่นคงมีความเพียรพยายามแล้วข้อศึกษาการเรียนรู้ของเฮาความรู้นั่นก็จะทําให้เฮาไปในทางดีงามที่ถูกต้องแต่จะทําจะใดเมื่อชีวิตนั้นไปในวิถีดีงามได้ก็จะต้องมีการฝึกฝนฝึกหัดฝึกถ้าเหมือนกับเปิดเปียบมวยอ่ะจ้ะค่ะหรือไก่บ่ได้ลองจามสนามปล่อยไปมันก็บินหนีมันก็บินไม่เห็นเหมือนหน้ามวยอ่ะบ่เคยตีมวยเขาไปลงสนามมันก็พัดเวอร์พัดไหวค่ะบ่ได้ห่ำได้เฮียนมาเข้ารถตีตาปลาเม็ดตาก่อนนกยกแหลกกลับไปล่ะก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาให้ชินไปในทางที่ถูกต้องดีงามอันนี้เรียกว่าสิกขาสิกขาแปลว่าการเรียนรู้การศึกษาการฝึกหัดฝึกฝนภาษาไทยก็เฮานํามาใช้เห็นอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาคืออันเดียวกันนั่นแหละมาจากคําว่าสิกขาในภาษาบาลีภาษาไทยเฮาก็เพี้ยนมาเป็นคําว่าศึกษาก็คือฝึกฝนดําเนินไปในที่ถูกต้องและดีงามฉะนั้นแล้วคําว่ามรรคก็คือหนทางที่ดีงามหนทางถูกต้องมักมาปู่กับคําว่าศึกษาทั้งสองนี้มีความหมายแทบจะเป็นคําเดียวกันมักเป็นวิธีทางที่ดีงามถูกต้องหรือตัวการดําเนินชีวิตส่วนการศึกษาเป็นทําให้เกิดการดําเนินชีวิตไปถูกต้องรู้จักเส้นทางรู้จักเป้าหมายรู้จักปัญหาที่เกิดขึ้นและคอยแก้ปัญหาระวังหนทางทําให้สู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามไปนั่นเองศรัทธาญาติโยมแต่ทีนี้หลักการพัฒนาของเฮาในทางพระพุทธศาสนาเกิดใช้คำว่าวัฒนะหรือวัฒนาอย่างคำว่านิยมคำว่าวัฒนาสถาพรก็คือมันเกิดความเจริญขึ้นมาเมื่อมีวัฒนาสถาพรเมื่อมีการพัฒนาถนนหนทางพัฒนาประเทศตึกรามบ้านช่องพัฒนาไฟฟ้าน้ำไหลไฟสว่างอุปโภคบริโภคก็คือเมื่อมันพร้อมเมื่อมันเกิดตะสมัยเมื่อมันเจริญขึ้นเรื่อยๆนั่นเองการพัฒนาทางจิตทางใจเขาก็เช่นเดียวกันเมื่อมันเกิดความดีงามขึ้นในจิตในใจเมื่อเขาพัฒนามีความหมายกว้างๆแล้วก็ครอบคลุมเพื่อเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตของเขาก็ประจำข้อที่จะจำกัดขอบเขตหรือตรงกับที่เราต้องการที่สำคัญการทำชีวิตเรางอกงามก็คือการภาวนาโดยพัฒนาจิตใจกับชีวิตการใช้คำว่าภาวนาน่ะเหมือนการสวดมนต์เหมือนกันภาวนานี่ก็คือต้องมีสมาธิเข้ากำกับมีการแยกแยะมีการพิจารณาอยู่ตลอดบังเกิดความสับสน
เป็นการพัฒนาชีวิตในสี่อย่างด้วยกันก็คือหนึ่งกายภาวนากายภาวนาคือการทํากายเฮาให้เจริญต้องมีการควบคู่กันพัฒนาชีวิตผูกในเรื่องของการภาวนาทํากายให้เจริญคืออู้ยังภาษาปัจจุบันคือพัฒนากายพัฒนาจะได้ก็บอกว่าจะเป็นพัฒนาทางด้านเมื่อมีการพัฒนาในเรื่องของการทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงหรือมีสุขภาพกายที่ดีอันนี้เป็นความคิดในเบื้องแรกเมื่อเขาได้ยินซับตรงนี้เราลองคิดทวนการพัฒนาเรื่องของการฝึกฝนการใช้ร่างกายใช้อวัยวะให้เกิดประโยชน์เกิดความคล่องแคล่วเกิดความชํานาญเหมือนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วความชํานาญต่างๆมันก็แตกต่างกันออกไปแต่ทางนั้นทางนี้เรามีอวัยวะเหมือนกันอวัยวะที่กำเนิดเกิดเป็นคนขึ้นมานี่ประวัติตามหัวจมูกลิ้นกายใจกายก็ดีเตะมีหนึ่งสมองสองมือที่เขาจะทำให้เกิดกุศลขึ้นกับตัวก็ได้สร้างความดีก็ได้สร้างความบ่ดีก็ได้นั่นอยู่ที่กายของเขาหากกายของเขามีการพัฒนาก็คือการภาวนาทางกายให้มันเจริญงอกงามก็คือผู้จับใจอวัยวะสังขารตีมีอยู่เพื่อมันเกิดประโยชน์ดีกว่าไปเพื่อเบียดเบียนทำให้คนอื่นได้ความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอันนี้ความหมายพัฒนาในเรื่องของกายต่อไปก็คือการพัฒนาอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเฮาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับโลกภายนอกใช่ไหมพัฒนาในภายนอกประการที่สองก็คือศีลภาวนาคือพัฒนาศีลข้อที่สองนี่สำคัญศีลเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมพัฒนากายแล้วก็ต้องพัฒนาศีลโดยพัฒนาเรื่องกายว่าจะมันดีพัฒนาศีลก็คือพัฒนาในด้านการมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมรู้จักการเรียนรู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีการผูกไมตรีมีกัลยาณมิตรข้อ3คือจิตตภาวนาคือพัฒนาจิตใจเมื่อจิตใจเรามีความเจริญงอกงามและข้อที่4ปัญญาภาวนาทำปัญญาให้เจริญงอกงามคือพัฒนาทางด้านปัญญาถ้าอู้ไปแล้ว4ข้อก็คือกายภาวนาซึ่งก็ขยายความได้ว่าในเรื่องของกายเนี่ยผลคือพัฒนากายภายนอกและกายภายในหรือเขาเรียกว่าอินทรีย์ภายนอกอินทรีย์ภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันสอดคล้องกันเมื่อมันสัมพันธ์กันไปทางที่ดีในแง่ของการใช้งานก็เช่นเอาอินทรีย์เราเนี่ยมีความเฉียบคมมีความละเอียดอ่อนมีความว่องไวคล่องแคล่วมีความชัดเจนต่อการใช้งานหรือเขาอู้ง่ายๆว่าการฝึกทักษะคือความชำนาญเชี่ยวชาญของก็เป็นแพทย์พยาบาลเป็นหมอทหารตำรวจเป็นเกษตรเกษตรกรของก็ชำนาญในการเกี่ยวกับการทำนาของก็เกี่ยวกับการทำสวนทำนาทำไร่ก็แตกต่างกันไปฝึกให้เกิดความชำนาญของตัวเย็บปักพักร้อยประการที่สองคือในกายภาวนานี่ฝึกในแง่ของผู้จักเลือกครับเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าและเกิดประโยชน์เข้ามาแก่ชีวิตป้องกันบาครับเอาสิ่งที่บาดีเป็นโทษเข้ามาน่ะยังมือมีมือเหมือนกันอยู่ที่ใครจะยิบจะยกเอาที่มีประโยชน์หรือว่าที่บามีประโยชน์เข้ามาในร่างกายเมื่อเป็นทิศเป็นไพ่หากมีความคิดได้ว่าเขามีร่างกายเขามีกายภาวนาเขาจะเอาแต่สิ่งที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายกินอาหารเพื่อปกติกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายบ่นักบ่น้อยล้ำไปเกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตอันใดปีเปิดเพื่อลิกก็ลิกเพื่อเลี่ยงก็เลี่ยงสุราเมรัยของมึนเมาต่างๆอันใดที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะมันอยู่ที่ตาก็มีเหมือนกันมือก็มีเหมือนกันจิตใจนึกคิดก็อยู่ที่เขาเงยแง่คิดว่าเขาจะเลือกหับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เข้ามาแก่ชีวิตเขาจะบ่เอาสิ่งไหนที่บ่ดีหรือเป็นโทษบ่ให้เข้ามาอันนี้ทั้งสองอย่างสภาพแวดล้อมก็สำคัญนักนะชาติญาติโยมที่เขาอยู่เขากินนี่สภาพแวดล้อมปัจจุบันมาบ่เดี๋ยวก็เริ่มมีหมอกควันมาอย่างมากก็เป็นโทษเป็นภัยกับร่างกายทั้งที่โรคภัยไข้เจ็บบ่เดี๋ยวนี่มันก็มีนักหนาป้าป้านหลายโรคหลายอย่างโรคปัญหาร้อยแปดของก็เป็นความดันเส้นเลือดเป็นไขมันเป็นสะเป็ดโรคตาโรคเขี้ยวแตกต่างกันไป
แต่เฮาก็ระลึกว่าขนาดโลกต่างๆมันน่าขนาดนี้เนี่ยแล้วเฮาจะบ่าสร้างอย่างให้มันทำลายร่างกายของเฮาหนักกว่านี้บางทีก็โอ้การโลกที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันก็นักหนาพอแล้วเขาจะสร้างโลกไว้เขาจะเพื่อตัวเก่าด้วยการนําเอาสิ่งของต่างๆที่มันมีประโยชน์เข้ามาในร่างกายของเฮาสิ่งเหมือนเมาสุรามีอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยอันนี้คือเกิดความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมก็เลยสําคัญแห่งอย่างหนึ่งอันนี้เปิ้นว่าธรรมะกับการใช้ชีวิตนั้นเป็นของคู่กันสัทธาญาติโยมเพิ่นฮ้องว่ากายภาวนาคือมีความเจริญทางกายนั่นเองถ้าเฮาในแง่ของสิ่งตีมันเป็นเพื่อโตดถ้าบ่ฮับเพราะบ่เคยพัฒนาอินทรีย์เลยบางคนนี่ฮับเอามาก็กลับเป็นว่าลักษณะที่เกิดโทษแก่ชีวิตอย่างตีทางพระเรียกว่าอกุศลธรรมเจริญงอกงามเต็มเนี่ยแต่อันใดที่เป็นกุศลธรรมกลับเสื่อมไปอันดีๆกลับเสื่อมอันที่บ่ดีเริ่มงอกงามเข้ามาในกายของเฮาอันนี้ก็พิจารณาเอาเรื่องของการภาวนาก็สำคัญการภาวนาจึงเป็นการพิจารณาอย่างแยบยลแต่ก็ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดกุศลและทำติงออกงามขึ้นมาคือรับแล้วคุณภาพชีวิตหมายความว่าถ้าดูอย่างก็ต้องรู้จักดูมิตรเหมือนกันเลือกดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างละอ่อนพอโทรทัศน์นี่ก็ถ้ารู้จักเลือกใจอินทรีย์ดูตาดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ถ้าไปดูที่สิ่งมันเป็นโทษมันก็ย่อมเกิดโทษเกิดผลเสียแก่ชีวิตแม้แต่การกินข้าวกินน้ำที่ห้องว่าการใช้ลิ้นถ้าใช้ลิ้นเป็นก็กินอาหารที่มันเกิดประโยชน์แก่ร่างกายเกิดคุณภาพชีวิตบักกินของหวานล้ำไปบักเค็มล้ำไปอันเป็นอันตรายต่อตับต่อไตบักกินหวานล้ำไปก็ห่างไกลเบาหวานความดันเส้นเลือดน้ำตาลในเลือดนี่ก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้าเฮาฮู้จักเลือกกินถ้าบ่ฮู้จักเลือกกินก็ทำให้สุขภาพเสื่อมในเรื่องของการใช้อินทรีย์ก็พัฒนาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องของการกินการดูบ่เป็นฟังวิทยุฟังบ่เป็นก็เป็นอันนี้นะอย่างถ้าฟังธรรมะสัทธาญาติโยมก็ก้อนใกล้เอาแก่นสารไปมันก็เกิดกุศลธรรมเกิดขึ้นในยินครูบาอาจารย์คนใดอบรมสั่งสอนหาได้เตเตศนาธรรมในแต่ละรายการในแต่ละบทในแต่ละข้อคิดปฏิธรรมที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้เตเตศนาเฮาเลือกเฟ้นในการฟังธรรมะเรียกว่าธรรมะวิจยะคือเลือกเฟ้นธรรมะข้อใดติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อันใดที่เปิ้นเตือนก็ใจว่าบางครั้งบางทีมันเกิดความขัดแย้งในตัวเก่าก็คิดว่าก็เลยบ่ชอบไปเนี่ยก็มีนะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าฟังวิทยุบ่เป็นฮะฟังบ่เป็นยังว่าเพิ่นบ่ฮู้กินกินเหล้ากินยาอีน้อไปฟังโอ้รู้จักเลยเฮาก็กินอยู่บ่เดียวเนี่ยเห็นก็กลับกลายว่าเป็นเรื่องเลยบ่ชอบไปเนี่ยถ้าเอามาฟังเอาเป็นแง่คิดก็แล้วแต่เอามาเป็นแง่คิดเตือนไปก็ถูกต้องนะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่โดยส่วนมากคนอันใดที่มันตรงลงไปคนก็บ่ชอบคนบ่ชอบอันอย่างที่มันตรงลงไปนะตรงกับตัวเก่าใช่ไหมมาชอบกับไปชอบกำเอ้ากำโอกกำจ่ายก็เท่าแป้งวันนี้ตั้งวงบอนี่นะกับแกมีอย่างพวกนี้นะไปนี่นะเต้าม่วนดนตรีมีไหนดนตรีลำวงมีตัดใดไปก็อันนี้ชอบชอบกำเป้ากำหยังก็คือวางตัวเป็นกลางบ่ถูกก็เลยฟังบ่ถูกดูบ่เป็นแต่เห็นแต่บ่ได้เกิดกุศลและทำเกิดความเจริญงอกงามในตัวก็บ่มีไปเหี้ยก็เกิดอารมณ์ที่เข้ามาในแง่ทําให้เกิดโทษก็เกิดโทสะไปเกิดโมหะเกิดโลภะความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแทนที่จะก่อเกิดปัญญาจะเรียกว่าบ่ได้พัฒนากายตายเล่นพัฒนาท้ายที่สุดนี้สัทธาญาติโยมก็คือสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเด่นในปัจจุบันซึ่งก็เป็นเรื่องทางกายภาพเป็นเรื่องของวัตถุเช่นเดียวกันได้แก่ความสัมพันธ์ทางเทคโนโลยีก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตก็มีความสัมพันธ์หาได้ด้านร่างกายยังยิ่งเนาะเทคโนโลยีที่เมื่อมันมีประโยชน์แล้วถ้าว่าเขาใช้เพื่อเกิดประโยชน์มันก็เกิดคุณเกิดการใช้เงินคุ้มค่ากับการใช้งาน
แต่หากว่าใจในทางที่ผิดก็ยอมเกิดโทษเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าพัฒนาทางกายภาวนาพัฒนาทางกายอันนี้เป็นข้อแรกเนาะสหายญาติโยมข้อแรกข้อที่สองคือศีลละภาวนาเนี่ยกายวาจาเป็นจุดเชื่อมต่อการพัฒนาทางสังคมกับจิตใจแล้วในข้อที่สองศีลละภาวนาคือพัฒนาเรื่องของศีลนะเรื่องของศีลนั้นก็ใกล้กับวินัยศีลต่างๆแตกต่างจากพระวินัยในแง่หนึ่งก็คือศีลเหมือนสภาพคุณสมบัติของตัวบุคคลวินัยเป็นกิจกรรมที่เป็นไปในสังคมนะถ้าตัวบุคคลเขามีศีลก็ทำให้เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติวินัยก็จะเกิดขึ้นเพราะวินัยเป็นเรื่องของสังคมเมื่อคนคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในคนต่างหลายก็ย่อมต้องมีวินัยมีกฎมีคติกากฎเกณฑ์ร่วมกันคนร้อยปอกปันแม่ตามจิตต่างใจมาอยู่ด้วยกันในสังคมก็ต้องมีกรอบมีกติการ่วมกันบ่เพิ่งทะเลาะเบาะแป้งบ่เพิ่งเกิดเกิดความเดือดร้อนฉะนั้นแล้วศีลกับวินัยจึงต้องเป็นของคู่กันแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเฮาเมื่อศีลมีแล้วก็ต้องมีวินัยวินัยเป็นกิจกรรมที่เป็นไปในสังคมศีลเป็นเรื่องของการที่บุคคลนั้นมีระเบียบในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยดีมีความเป็นระเบียบหรือประพฤติตนอยู่ในระเบียบอย่างนี้เรียกว่าศีลส่วนวินัยเป็นการจัดระเบียบแห่งกรรมหนึ่งทั้งการจัดระเบียบชีวิตของตนจัดระเบียบชีวิตการอยู่กับคนอื่นตลอดจนจัดระบบสังคมทั้งหมดศีลกับวินัยจึงเป็นของคู่กันวินัยทําให้เกิดศีลถ้าเฮารักษาวินัยก็เป็นผู้มีศีลเหมือนสหายญาติโยมเฮาเนาะเฮาก็ต้องมีคุณงามความดีมีศีลในตนก็ละเมื่อเฮาไปอยู่ในสังคมใดๆก็ภายใต้กฎหมายเดียวกันเขาก็อยู่ร่วมกันกับคนอื่นยังมีความสุขบ่ได้ดิ้นบ่ได้เดือดร้อนเนื้อห้อนใจหยังเพราะว่าเขามีศีลละแม้ว่าสังคมนั้นจะมีระเบียบกฎอย่างอย่างใดอื่นใต้กฎกติกาเดียวกันจะไปที่ไหนต่างใดก็บ่ไปย้อนแย้งก็บ่อึดอัดเหมือนเขามีกฎหมายของเขานี่กะกฎหมายที่เปิ้นระบุเอาไว้เนาะเพื่อบังคับใช้เนี่ยถ้าอันใดดีเห็นว่าโอ้มันเกิดความอึดอัดครับแค้นใจว่ากฎหมายนั่นนี่มันก็คล้ายๆว่าบางทีเนี่ยต้องพัฒนาเรื่องของศีลเพิ่มไปด้วยวินัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นกรอบการอยู่ร่วมกันอย่างกับบ้านเฮาบอกว่าไปบ้านใดเอาไฟบ้านนั่นนะสหายญาติโยมถ้าเฮารักษาวินัยก็เหมือนเฮามีการปฏิบัติแบบปกติอ่ะไปที่ไหนก็สบายกายสบายใจต่างจากคนที่บ่มีศีลคิดความโลภโกรธหลงยังมีความโลภยังขโมยจะไปทางใดก็คิดจะแน่มีการวางแผนจะไปปล้นไปชิงไปคอร์รัปชันไปโกงไปกินเป็นนักการเมืองก็คิดวิธีไปคอร์รัปชันตากฎหมายมาเพื่อพวกพ้องกับตนเองเป็นต้นอ่ะสถาญาติโยมนั่นมีหรออย่างนี้นะก็ซื้อว่ากฎหมายอันนี้ต้องเกอันนั้นต้องต้องยกเว้นอันนี้ต้องผ่อนผันมันมีอ่ะสถาญาติโยม มันเป็นชนี้ไปพยายามจะเห็นความเกิดความเรียกร้องขึ้นมาเยอะแยะหลายอันหลายอย่างเพราะบ่มีความปกติมีศีลนั่นเองข้อที่สามนะข้อที่สามคือจิตตภาวนาตะกี้พัฒนาศีลแล้วต่อไปก็พัฒนาเรื่องจิตใจพัฒนาทางด้านจิตใจเปิ้นฮ้องว่าจิตตภาวนาเหมือนเฮาไปทําสมาธินี่ก็เจริญจิตพัฒนาจิตเจริญปัญญาเหมือนกับถ้าเป็นละอ่อนระดับประถมหรือมัธยมเนี่ยจะมีบทหนึ่งในวิชาสังคมพระพุทธศาสนาการพัฒนาจิตเจริญปัญญาอีนั้นจะมีบทนี้อยู่พัฒนาจิตเจริญปัญญาก็เพราะว่าอย่างก็คือจิตภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจให้อยู่ร่วมกันก็อยู่มีด้วยกันอยู่3ด้านก็คือพัฒนาคุณภาพจิตก็คือมีคุณภาพมีเรื่องของคุณธรรมต่างๆเข้ามาเรียนเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมอันใดเป็นประเพณีเกี่ยวกับการเฮ็ดทานการรักษาศีลประเพณีใดที่ก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีคิดมีกิจกรรมอย่างพ้องมีวันชาติมีวันสำคัญทางศาสนาอย่างนี้เป็นต้นก็คือเกิดความเมตตากรุณามีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเช่นเชื่อเรื่องของกรรมเรื่องของวิบาก
หาเรื่องของผลของกรรมหาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นตัวอย่างที่ยกออกมาในยังในบทเรียนของนักเรียนก็ได้เรียนในเรื่องนี้เหมือนกันการพัฒนาจิตเจริญปัญญาก็คือเมื่อปัญญานี่เจริญเกิดจากการจิตตภาวนาพัฒนาจิตใจในด้านที่สองก็เป็นเรื่องของการพัฒนาสมรรถภาพจิตใจเมื่อมีความเข้มแข็งข่มจิตข่มใจของเราได้เมื่อเกิดความโลภความโกรธความหลงการอยู่ร่วมกันการก็เราวิวัฒน์เกิดมาจะยับยั้งชั่งใจได้จะใดอันหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบ่ถูกต้องเขาจะยับยั้งชั่งใจของหักหลวงเขาเองได้จะใดถ้าเกิดสมาธิหัวจักวิธีการทําสมาธิทํางานจะเพื่อสําเร็จก็ต้องมีความเพียรพยายามนอกเหนือจากสมาธิแล้วต้องมีสติความระลึกได้ก็ต้องมีความเพียรพยายามมันห่ํามันเฮียนอดทนต่อความร้อนความหนาวความขี้เกียจความฟุ้งซ่านที่มันเกิดในขณะที่ความคิดต่างๆมันหุ่นหันพลันแหล่งเข้ามาเป็นของเครื่องตีกีดกันเฮาทําคุณงามความดีเช่นเกิดความลังเลสงสัยแล้วว่าที่เฮาทําอยู่มันถูกต้องมันดีก่อถ้ามีความมั่นใจก็ต้องพัฒนาไปเหมือนเฮาเรียนหนังสือบ่เดียวเกิดความฮ้อนความขี้ข้านเกิดมาก็ต้องรู้ตามทันอารมณ์ของตนเองว่าตอนนี้มันเกิดความขี้เกียจนะแต่เฮาก็บ่โดยตามกระแสโดยใช้สติแล้วก็ใช้ความเพียรมีเอาชนะต่อความง่วงเหงาเฮานอนต่อความลังเลสงสัยต่อความขี้เกียจต่อความตีมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทํากิจกรรมใดอย่างใดอย่างหนึ่งทํางานก็ดีเรียนหนังสือก็ดีก็ต้องเกิดต้องเอาสติฮู้โดยฮู้ตามฮู้เท่าทันอารมณ์ของตนที่มันเข้ามาในจิตในใจมันทําให้จิตใจมีความเข้มแข็งความอดทนเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นสมรรถภาพของจิตใจด้านที่สามของการจิตตภาวนาคือพัฒนาจิตใจนั้นในด้านที่สามก็คือนอกเหนือจากมีคุณธรรมแล้วก็ต้องพัฒนาสุขภาพจิตสุขภาพตัวสุขภาพจิตที่มีความเข้มแข็งเฮอเป็นคนที่มีอารมณ์เบิกบานมีปิติมีความยินดีกับคนอื่นบ่มีความอิจฉาริษยามีความอิ่มอกอิ่มใจมีความประโมทในลักษณะเหล่านี้จิตที่มีความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ย้ํากันมากในพระพุทธศาสนาคือการที่เฮาปฏิบัติธรรมก็ดีมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตนั้นจะต้องบ่อิงกับวัตถุสิ่งของอิงในความสุขภายในเช่นมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้าไปในสังคมที่ดีแล้วก็ได้รับคำสอนหรือพัฒนาจิตใจของตนมีความอิสระภาพจากความโลภกดหลงกิเลสตัณหาต่างๆตลกกระทำต่างๆจิตมีความเข้มแข็งก็เลยทำให้สมหัสจิตดีว่าเป็นไปตามกระแสดีของโลกธรรมแปดมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีนินทาสรรเสริญความสุขความทุกข์ปล่อยกระแสจิตไหลไปตามโลกธรรมไปตามความโลภกาความหลงความโกรธต่างๆเหล่านี้อันนี้โดยย่อเรื่องของจิตภาวนาพัฒนาจิตใจของเราก็จะทำให้เกิดอิสระภาพขึ้นมาในตัวในตนของเราเนี่ยก็เรียกว่าการปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางตามมรรคหรือหนทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้แล้วดีแล้วเป็นหนทางที่ชัดเจนขนาดสัทธาญาติโยมอาจจะไปที่ไหนเขาก็มีความระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อออกจากความทุกข์ที่เรียกว่ายายปฏิปันโนทั้งพระสงฆ์ทั้งสัทธาญาติโยมมุ่งหวังออกจากความทุกข์ความติดมีพันธะมีความผูกมัดไว้กับโซ่ตรวนต่างๆด้วยราคะโทสะโมหะด้วยห่วงต่างๆนานาหลายๆอย่างเพื่อพ้นจากความทุกข์เพื่อจิตใจมีอิสระภาพฝึกไปเรื่อยๆฝึกโดยสมควรแก่ธรรมที่เราปฏิบัติบ่แค่เปลือกนอกบ่แค่ผิวเผินปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัยอยู่ที่เราฝึกหรือสามีจิปฏิปันโนคือถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรละเป็นสิ่งที่สมควรขนาดเลยอย่างเราไปการไปกินไปการที่ไหนเราก็สมควรแก่ธรรมธรรมตามกําลังของเราบ่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของปัจจัยหรือการปฏิบัติพอแก่สังขารของเฮาเฮาเพียงพอต่อการเฮามันพัฒนาตามอัตภาพของตนเฮามันสมควรตามสมควรแก่ธรรมอย่างนี้เฮาเรียกว่าปฏิบัติ
เป็นผู้เห็นได้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเหล่านั้นก็มาเป็นการจํากัดเวลาคือเป็นสัจธรรมอยู่อย่างนั้นละมันเป็นของที่ยังยืนอยู่แล้วจะมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระพุทธเจ้าธรรมะนั้นก็ยังดํารงอยู่มาจํากัดการหรือเรียกว่าอากาลิโกสันทิฏฐิโกก็คือเป็นของที่เห็นตามได้เอหิปัสสิโกก็คือมาพิสูจน์ดูด้วยตนเองเมื่อเขาได้ปฏิบัติตามหนทางเส้นทางนี้แล้วก็จะพูดว่าอิสรภาพแท้จริงคือเองต่อไปอาตมาภาพบอกขอพักโดยรายการเพียงเท่านี้ก็หมดเวลาในช่องแรกติดตามในช่องที่สองกันต่อไปก็ขอเจริญพรเนอะขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้ติดตามมาฟังรายการธรรมะบันเทิงใจทุกผู้ทุกท่านต่างรายการธรรมะตั้งเพจรายการธรรมะบันเทิงใจตัวเนอะวันนี้ส่งเสียงก็บอกบอกให้ดีต่อใดก็ขอสุมาไปกับศรัทธาตัวอากาศมันเปลี่ยนเนาะเสียงก็แห้งแห้งพ่องนะโอ้ยมแม่ธนวันแจ้งมาว่าเข้ารอบแรก8 นาฬิกา3,000 คนรอบเตียง3,000 คนแต่งกายสีขาวหรือสีครีมอันด้วยความสุภาพว่านุ่งสั้นเนาะเป็นการเคารพตัวเนาะโอ้เคารพสิ่งสูงสุดด้วยอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านตัวติดตามให้กำลังใจในรายการธรรมะบันเทิงใจนี้ได้อู้ถึงเรื่องการพัฒนาพัฒนาทางหลายๆด้านด้วยกันบอกว่าจะเป็นเรื่องของกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาแล้วก็ยังข้อที่4นะปัญญาภาวนาก็จะต่อกันในช่วงที่2ต่อไปก็ขอเจริญพรเนอะเจริญพรมาอย่างศรัทธาญาติโยมสาธุชนเจริญพรป้าอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกผู้ทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ยิงสัญญาณไปที่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองสักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงแรกได้อู่ถึงเรื่องของการบูชาเรื่องของการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของได้แก่อามิสบูชาที่เขาได้เรียกพวกกันง่ายๆก็คือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อตอกดอกไม้บูชาด้วยวัตถุต่างๆเป็นตีสักการะบูชาในสิ่งที่เขาเคารพบูชาก็ได้แก่พระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติตามน้ำธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เผยแผ่เพื่อแก่พุทธศาสนิกชนเพื่อเฮาท่านทั้งหลายได้ศึกษาและเรียนหำเฮียนกันนำมาปฏิบัติสืบเนื่องเป็นเวลา2,000 กว่าปีที่ผ่านมาก็ทางนั้นทางนี้ว่าเป็นการตั้งเป้าหมายตามหลักมรรคคาหรือหนทางทั้ง8 เส้นได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความพยายามชอบมีความประพฤติชอบมีกายวาจามีการประกอบอาชีพชอบความเพียรพยายามมีสติสมาธิเป็นต้นทางสายการทั้ง8 เส้นนี้เป็นหนทางแห่งอิสรภาพก็คือการบังคับมั่นการบังคับยึดมั่นถือมั่นโดยโลกธรรมอำนาจกิเลสเรื่องเศร้าหมองใจเมื่อจิตใจมีอิสรภาพต่อสิ่งเหล่านี้ต่ออำนาจของกิเลสแต่เราจะไปสู่หนทางสู่เป้าหมายได้ก็ต้องมีการศึกษาหรือเรียกว่าสิกขาทั้ง3มีศีลสมาธิและมีปัญญาซึ่งก็การพัฒนาเหล่านี้ก็ต้องพึงอาศัยการภาวนาไปในตัวตัวการภาวนาก็ได้แก่3อย่างด้วยกันตีข้างต้นก็ได้แก่กายภาวนาคือการภาวนาด้านกายพัฒนากายของเขาให้เกิดความเจริญงอกงามทำให้เกิดกุศลธรรมขึ้นในจิตในใจเกิดเฮือนแต่กายของเขาประการที่สองคือศีลภาวนาคือความเจริญด้วยศีลหลักการปฏิบัติศีลก็ต้องอาศัยวินัยศีลเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้กายวาจาเป็นปกติพัฒนาในตัวของเขาเองเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเมื่อมีความปกติในมนุษย์สมบัติหรือในภพภูมิที่เขาได้เป็นมนุษย์ก็ต้องเคารพมีศีลมีธรรมอยู่กับตนกับตัวและก็ต้องมีวินัยเป็นข้อในการอยู่ร่วมกันในสังคมเคารพในกฎหมายบ้านเมืองข้อกติกาต่างๆประการที่3นั้นก็ได้แก่จิตภาวนาก็คือความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจมีร่างกายมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนอดกั้น
ต่อสิ่งบดีทั้งหลายต่ออวิชชาความบ่หู้มีสุขภาพจิตที่เบิกบานมีปิติบ่มีความฟุ้งซ่านลังเลใจเพื่อที่จะเอื้อต่อการทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องอาศัยการพัฒนาจิตใจไปในตัวเพื่อปราศจากมลทินกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งปวงก็พึงมีสติทุกครั้งทุกที่มีวิริยะความเพียรพยายามในจิตใจของเรามีความเข้มแข็งหว่องใสอิสรภาพจากอำนาจกิเลสและข้อสุดท้ายก็ได้แก่ข้อที่4ปัญญาภาวนาทางนั้นทางนี้เรื่องการศึกษาเรียกว่าสิกขาปัญญาสิกขาได้แก่พัฒนาปัญญาให้งอกงามก็เป็นสิ่งที่เสริมสร้างสติปัญญาเอื้อต่อการพัฒนาปัญญาก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าปัญญาที่เราได้หำเฮียนเพียรศึกษานั้นจะต้องปฏิบัติถูกต้องดีงามโดยยิ่งณปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารรู้จักกลั่นกรองรู้จักเลือกเฟ้นเอาว่าข่าวสารใดมีประโยชน์มีสาระเพื่อจะนําไปสู่การเกิดขึ้นแห่งปัญญาก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากก็ต้องมีภูมิรู้ภูมิธรรมพอสมควรมีภูมิรู้อย่างเดียวก็ต้องมียังบักยังพอต้องมีภูมิธรรมเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือว่าการประพฤติในทางที่ไม่ถูกต้องหรือนําความรู้ไปในทางที่ผิดนั่นเองในทางพุทธศาสนาเรียกว่าสุตตะสุตตะแปลว่าการได้ยินได้ฟังในสมัยก่อนก็ยังมีอุปกรณ์นักนะเขาก็ได้ข้อมูลข่าวสารจากการได้ยินฟังพระธรรมเทศนาการฟังก็เกิดภาริยะบุคคลขึ้นมากมายกว่าตั้งแต่โสดาบันอนาคามีสกิทาคามีอรหันต์มีพระอรหันต์เกิดขึ้นมากมายก็เพราะว่าอาศัยสุตตะคือการได้ยินได้ฟังการศึกษาแม้ว่าจะบ่มีอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างปัจจุบันแต่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ความเพียรพยายามที่จะหาสัจธรรมข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและปริมาณมากทั้งดีและบ่ดีหรือว่ามีสาระและบ่มีสาระปะปนกันบางครั้งข้อมูลเหล่านั้นก็บ่ถูกต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่กันแบบผิดๆก็มีเป็นข่าวเฟคนิวหรือว่าข่าวบ่แท้ก็มีใส่ความรู้สึกของบุคคลที่พยายามจะถ่ายทอดไปตัวเองก็มีฉะนั้นแล้วก็จึงต้องอาศัยสุตตะคือการศึกษาการได้ยินได้ฟังมากๆเพื่อจะทําให้เกิดประโยชน์จากการฟังหรือการศึกษาสุตตะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและนํามาพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นและชัดเจนตัวว่าข่าวสารที่เปิ้นเผยแพร่ออกไปน่ะเผยแพร่ออกไปจํานวนมากน่ะจะบ่ทําให้เฮาสับสนจะบ่ทําให้คล้อยตามเขาไปหรือว่าทําให้หลอกได้ง่ายอย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์พ่องเอ้าบางเทื่อก็เป็นการส่งไปสนีมาผิดพ่องตกข้างกรมสรรพากรพ่องเห็นวัสดุผิดกฎหมายพ่องเอาเข้าโอนสตางค์ไปเฮือเปิ่นเป็นแสนเป็นล้านไปก็คล้อยตามก็เดือดร้อนกันเป็นจํานวนมากแม่ขนาดวงการตำรวจยังโดนจุ๊โดนหลอกแล้วเฮาประชาชนทั่วไปเหรอเนี่ยพึงต้องอาศัยสุตตะพึงต้องมีกัลยาณมิตรคอยปรึกษาตัวเองนะกูกว้างๆต่อเมื่อเฮาบ่ฮู้จักปฏิบัติต่อข้อมูลให้ถูกต้องพอได้ข้อมูลนั้นมาแม่งพร่ำเพรื่อนักลําไปก็บ่ได้เกิดปัญญากลายเป็นความผิดพลาดไปก็โดนจุ๊โดนหลอกไปเหมือนกับการศึกษาธรรมะก็เหมือนกันบางครั้งการเรียนธรรมะการฝึกธรรมะการปฏิบัติได้ยินได้ฟังก็ใช้คําว่าธรรมวิจยะเลือกเฟ้นธรรมะนั้นคือเข้ากับตัวของเราในการพัฒนาอย่างไรก็ได้ธรรมะทุกอย่างแม้ธรรมะจะมากมาย84,000พระธรรมขันธ์ก็จริงแต่ขอยิบเข้าหมอกน้อยเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือก็ได้ก็เป็นธรรมะแล้วสถาญาติโยมปฏิบัติในรักสามอย่างศีลเรื่องของปฏิบัติกายวาจามันถูกต้องสมาธิความตั้งมั่นของจิตใจและปัญญาคือความรอบรู้ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาปัญญาที่เกิดขึ้นจะต้องรู้ผิดชอบชั่วดีสิ่งที่รู้มานั้นต้องถูกต้องและพิสูจน์ได้ความรู้นั้นต้องแบบเป็นพิษเป็นภัยกับไผ่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นประโยชน์นั่นเองสหายญาติโยมตอนนี้ก็จะช่วยป้องกันตัวของเราบ่ให้เกิดอวิชชาบางทีเฮียนมานักอวิชชาเขาครอบงำไปเหี้ยก็มีใช่ห้ามมานักลำปายอันใดเป็นอะไรบ่ฮู้เอามามดอันใดเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในถึงความเชื่ออันใดเป็นเปิ่นว่าสายมูก็มูด้วยเปิ่นมูไปมูมา
อย่างกับว่าโอ้ศาสนาพุทธแท้ๆนะมันเกี่ยวกับไปมูอย่างมูก็เปิดอ่ะบัดเดียวนี้กลายเป็นหลงงมงายไปเหี้ยก็มีคือจับก็ถูกต้องจับหนึ่งก็ยังหนึ่งก็เพราะอย่างมนุษย์เกิดอยากจะมีสิ่งที่ปรารถนาเพื่อสมใจปรารถนาหากว่าไปแสวงบุญนอกศาสนาบางครั้งบางทีนอกคำสอนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างขึ้นมาตามหลักศาสนาเขาแล้วปัญญาแตกฉานได้สี่ประการเมื่อได้อ่านได้ฟังได้ยินไอ้อย่างก็เข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้มาน่ะจะต้องขยายความคิดออกไปแหมเพื่อมันเกิดความถูกต้องข้อสองเมื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วหรือแม้คำอู้ของคนอื่นเช่นฟังปาฐกถาจับประเด็นได้ถูกต้องจับสาระได้ผู้ชัดว่าตัวเรื่องอยู่ตรงใดนะแล้วก็ประโยชน์อยู่ตรงไหนจับประเด็นก็ได้อย่างข้อที่สามนี่สามารถขยายความได้ตัวนะเอาไปอู้ไปจ้าเอาไปสอนต่อนะโดยว่าเกิดความผิดพลาดถ้าเกิดความรู้ถ่ายทอดได้ชัดเจนเช่นศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยบอกอุ้ยแม่อุ้ยเฮาได้รู้เรื่องอะยังเกี่ยวกับข้อคิดคติธรรมห้องเนี่ยกรรมบักเก่ากรรมโบราณสอนคนสอนยิงห้องนะยังไม่ยิงบัดดี้หนังกายโคมมันเป็นจะได้นะบัดดี้เอิ้นคำบ้านคำจองมันเพราะอย่างมันเป็นยังไงนะหลักการใช้ชีวิตวิถีชีวิตต่างๆเราเนี่ยก็สามารถขยายความได้ข้อที่สี่สามารถเชื่อมโยงความรู้เก่าที่มีอยู่เอามาสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้เอามาผูกกับยกตัวอย่างได้ง่ายในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะเกิดปัญญาทั้งนั้นทั้งนี้ก็สี่อย่างเนาะพัฒนาให้งอกงามในการพัฒนาชีวิตเป็นการศึกษาตลอดชีวิตก็ต้องมีหนึ่งกายภาวนาคือพัฒนากายของเราเพื่อเกิดความเจริญงอกงามหับสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าร่างกายเพื่อตัวของเราสิ่งแวดล้อมดีๆแล้วก็บ่เลือกสิ่งที่มีโทษมีภัยเข้ามานี่เรียกว่ากายภาพนะพัฒนากายเพื่อเกิดความงอกงามสองก็คือศีลภาวนาเรื่องของศีลเรื่องของวินัยสามก็คือจิตตภาวนาเรื่องของจิตใจต้องมีความเข้มแข็งอดทนต่ออำนาจของกิเลสโลกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันมีความเข้มแข็งอดทนต่ออำนาจของกิเลสความห่วงเหงาเฝ้านอนความฟุ้งซ่านลังเลสงสัยต่างๆเหล่านั้นเพื่อเอาธรรมะเพื่อมีจิตใจที่มั่นคงมีสติรู้ทั่วรู้ถึงความคิดอารมณ์ของตนเองเหมือนเพื่อคล้อยตามอำนาจของกิเลสข้อที่สี่ก็คือปัญญาภาวนาคือความรู้ที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมนี่อาตมาภาพก็บรรยายพอสรุปคือกับสถาญาติโยมในวันจันทร์นี่เป็นการบรรยายธรรมะต่อไปก็จะได้เปิดสายสนทนาธรรมะอุจารณาไมค์กับสถาญาติโยมที่สดับภาพฟังอยู่หน้าขณะนี้ว่าสัญญาณเป็นจะได้กันพ้องฟังตังและสดตังเฟซบุ๊กชัดเจนดีก่อหรือจะได้ก่อก็อู้วันนั้นก็มีงานประหยวกที่วัดดอนจันทร์ตัวแล้วก็ติพันมาวัดปะแงะตัวก็มีศรัทธาหายหอมกันการนั่งกาแฟการเตะการทำก็อนุโมทนาบางครั้งบางทีไม่ได้จดได้ไลน์หมายเอาจื่อขออนุโมทนาทุกท่านตัวอย่างวันนั้นก็ปอบุญธรรมแม่รัตนาสังฆปั้นยมปีเอาลาพีนและนางสาวแพรพี่ไลอีหนอวันนั้นกำลังสอนละอ่อนพอดียมปีบริพานมาก็เอาปัจจัยมาหอมทำบุญบ้านโป่งน้องมาร่วมทำบุญแล้วก็มีปวิสิงแม่วิกุยปัญชาของครอบครัวของผมทำบุญกันนั้นก็ไฟมาก็ขออนุโมทนาเนอะเจริญพรโอ้แม่ไรวางใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่แม่ไรอากาศมันไข่เปลี่ยนแปลงเนาะช่วงนี้ก็ไข่นักหน้านักตาหน่อยสะทะใส่จังไรเจริญพรแม่อุ้ยเฮือนหรือว่าตั้งได้เอามาแล้วแม่อุ้ยเฮือนเนาะชัดเจนดีก็แม่สัญญาณบ้านเฮาแล้วชัดเจนดีชัดเจนดีนะอ๋อชัดเจนดีเนาะแม่เนาะบ่มีกุ๊กกุ๊กกักกักอีหยังเนาะฟังได้ต่อเนื่องฟังได้ต่อเนื่องบ่โอ้อันถ้าจะเป็นตาสัญญาณตั้งเจ้าใหม่เนาะตะกี้เจ๊เจ๊บอกสัญญาณนั้นบ่ค่อยเท่าใดน่ะอนุโมทนาโยมแม่สาธุเนอร์เจริญพรบางครั้งบางทีสัญญาณมาข้ามดอยมู้เนาะแล้วก็โอจากันในรายการ0963458026
0963480206เจริญพรแม่ไรเนอร์ไปจ้าค่ะเจ้าเจ้าธรรมะสวัสดีแม่เป็นได้พ้องฟังธรรมะชัดเจนดีชัดเจนดีบ้านบ้านวัดตรงหลวงก้อยหลวงมาได้ก็แม่วันที่15 16 1715 16 17เนาะว่าจะเข้าที่พบแล้วถ้าจะนั่งรถไฟเพื่อนอันพวกสมณะล่ะอย่างก็แม่โอ้ยังจะเลยแม่บริษัทปะเงี้ยวันนั้นลืมเอาไปให้เพิ่นโอ้ของอีแม่อย่างเห็นนะหลายคนค่ะของหลวงพ่อจอมพ่อก็ย่อมได้ไปฮือจ้ะนะแม่มันได้ไปไหนก็จะฝากไปฮือเนาะแม่เนอะเจ้าก็นั่งตั้งนั่งอย่างมุนาเพื่อนนั่งตั้งตั้งตั้งเนี่ยหนึ่งอนุโมทนาหลวงพ่อห้าทิศเป็นไง300เองค่ะสามร้อยก็ดีไปกับไปคนเดียวไม่ได้ไปอ่ะอ๋อไม่ได้ไปกะฉันสมณะนะเจ้าเดี๋ยวรอตรงหลวงก่อนเนาะเจ้ามันหนีรถมาครับเจ้าได้ยินว่าลูกสาวไปทำงานเหี้ยมเลยเนี่ยโอ้กะแม่เฮ้ยอากาศอากาศมันก็ใครเปลี่ยนเอาบ้านเฮาเนาะไม่เจ้าเย็นมากไม่ต้นไม่ง่ายมันท้อนนะแต่ว่าแม่ไปอ่ะถ้าเปลี่ยนบ้านขาวผู้บ้านเราเราโค้งโค้งติดแสงแดดผู้บ้านเขาปีกะแม่ก็เป็นไงบ้านเขาปีอะกันโอ้ไปเอียงว่าพ่อบ้านป่าน้ำพูดหน่อยก็ไม่ไปโอ้วัดตกก็เป็นสามที่ข้างกันน่ะโน่ไปสมุทรสงครามเป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยอะเนาะเจ้าเดินไปแค่2 กิโลคนเราจอดนั่นนะไปไปไก่บอสแสวงบุญจ้ะไก่ก็ได้ก็ไปถึงเนาะเจ้าอนุโมทนาอะไรนะเจ้าเจริญพรสาธุ09634802060963480206รายการธรรมะบันเทิงใจสหายญาติโยมเกาะอุจากันยังแรงบรรยายการบรรยายธรรมะข้อคิดคติธรรมเพื่อกับศรัทธาเฮาตอนนี้ก็มีผู้ติดตามผ่านทางไลฟ์สดทาง Facebook เอาหลายท่านเนาะทางติโยมแม่จากโรงเจสีพลอยโยมแม่ลาวันคุยคำโยมแม่ธนวันติดตามตลอดเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมาสอนตัดจ่อตัดตุงเนาะตุงปีใหม่ตุงปีใหม่เฮ้ยกับกลุ่มเยาวชนละอ่อนเขานักเรียนจังฟ้อนเป็นกลุ่มเยาวชนละอ่อนเยาวชนนักเรียนผมจังฟ้อนของสบัดใจถ้าใครจะสั่งจองก็สั่งเนาะตุงปีใหม่นี่นะชุดเสาเก้าที่วัดประจันตอนนี้กำลังจะแปลงอยู่เนาะกำลังจะแปลงอยู่บอกบุญล่วงหน้าก่อนโยมพี่แนนซี่อีกอะใจเฟสก็ติดตามหาฟังโยมป้าเกสินีเนาะโยมป้าเกสินีก็ติดตามประจำโยมวิชาญโยมแม่โยพินอนุโมทนาฟังจากยังไงเจริญปอนนวัตกรรมครับเป็นพันแท้ครับจากที่ไหนคุณโยมจากข้างวัดแม่ริมนี่ครับข้างวัดแม่ริมโอ้คุณโยมฟังผ่านทางไหนเอ่ยผมฟัง104วัดฝ่ายหินครับอ๋อตอนนี้ลิงไปวัดฝ่ายหินด้วยเหรอโอ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะคุณโยมโอ้ท่านดีผู้งดครับนะครับสาธุสาธุนะอนุโมทนานะครับต่อมาการใจท่านนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาคุณโยมสาธุนะลืมถามชื่อว่าใดก็โยมโอ้บ่บ่แก้เนาะครับต่อบ่เป็นหยังเป็นพันแท้เนาะสาธุสาธุเนอร์ธรรมสการค่ะนโมตนา0963480206เนอร์สาธาวันพุกนี้ก็เป็นเปลี่ยนเวอร์ชันอีกว่ะเป็นธรรมเทศนาเรื่องนั้นที่กาเบาหน่อยผูกที่8แล้วกันเนาะผูกที่8ละติดไหนฟังกันเหี้ยเตื่อเปลี่ยนในแนวการเตะทำเมืองหาอนุรักษ์ภาษากันเตะทำนองละนาเฮาทำเหนือทำเมืองเฮาเนี่ยนั้นที่กาบอน้อยจะไปตั้งได้มันไปตั้งได้ผู้น้ำเดี๋ยวนี้นะจะได้ทวนเนื้อสถาญาติโยมก่อนเตะวันผูก
วันพรุ่งนี้ก็ติดตามหาฟังนาฬิกาเบาหน่อยผูกแปดเนอะเห็นเขานำเขาแรงแล้วก็มีเวลาก็เปิดล่วงหน้าเลยก็ได้เวลา18:10 นนี่สัญญาณกว่าจะเชื่อมละอนุโมทนากับโยมแม่โยพินหอมมาลาจากในเมืองเชียงใหม่สัญญาณชัดเจนนี่ฟังผ่านต่างไลฟ์สดต่างเฟซบุ๊กชื่อว่าทิตาอุทาสิริภิกขุตอนนี้ลิงไปติวัดไฟหินเนาะ104วัดไฟหินอนุโมทนาสถาญาติโยมทุกท่านเจริญปอนแม่ลายแม่จ๋าถ้าเราพูดสัญญาณแสงเงินเตียงนะที่ไหนแม่อ๋อตักตุ้งแม่เออถ้าเตียนก่อพญาวันประกันแม่ปีใหม่น่ะแต่ถ้าอันใส่เข้ามาแค่ทูดทูดได้ไงอ๋อเล่ม19ประกันแม่เปลี่ยนรวมวันน่ะกะขนาดกาแฟทีอินวันแต่นี่มันมีทูด3เล่ม3เล่มน่ะเอารวมหมดแม่เอาเป็นวันเกิดแม่ประจำวันเกิดรวมอยู่หักกะวันใดวันใดแม่ใครบอกแต่บัดเดียวบัดตากันนะแม่ใกล้ๆพูดก่อนนะใกล้ๆก่อนนะมันนะวันนั้นต่อเปลี่ยนใจไปไว้ไหนบ่ฮู้นะเปลี่ยนใจวิธีวันนั้นนะวันที่อาจารย์คิดไปมาส่งแม่กับได้กะได้กะได้กะแม่ได้กะอาจารย์อาจารย์ป้าหลวงนะได้ได้แม่ป้าหลวงมันมาส่งหลวงให้นะได้กะได้กะอันอย่างก่อนแม่เกิดวันเสาร์แต่วันเสาร์เนาะแม่เนาะหลวงอาจารย์พอดีคือมันพูดเช้าพุธแล้วก็วันทุกที่วันเกิดวันพัดพุธพัดน้องพี่เกิดวันจันทร์เตรียมไปถึง7 วันนะทำไมนอนเนี่ยง่ายดีเนาะวันจันทร์2 เล่มนะได้ได้แม่เดี๋ยวไปช่วยคิดว่านั่นเสียแหละวันเดี๋ยวไปหลวงไงเนาะไปหลวงเพื่อนเออเดี๋ยวกันเตรียมใจเข้าพิธีวันนั้นขอไปไหนบ้างนะเมื่อไหร่เกมนะน่าจะโตโตมามามาตุ่มมาอย่างเงี้ยกะจ้าวๆอนุโมทนาแม่สาธุนะจ้าวๆไม่สาธุจ้าวเชิญป้อน0963458026บางท่านก็โทรมาสายซ้อนมันก็ฮับมาได้จ้ะเนาะโทรมาเข้ามาใหม่โทรมาเข้าใหม่เป็นยังสาธาสายมันซ้อนกันใหญ่ก็ใครฮับกูสายบางทีก็มันบัดจับจังหวะมันก็เลยว่ามันหับได้กำไส้ก็เนี้ยจะเลิญป้อนจากดังได้จากดังได้เนี่ยจะไม่เช็ดโอ้สัทธาฟังประจำนี่แม่วิติปฟังประจำแม่วิติปเนาะบ้านสันไม้เช็ดโอ้วันนั้นสัทธาสันไม้เช็ดมันก็มาหลายกันมาห่วงงานวันที่21นะคุยในกระจ้อนเข้าไปนานะเอาหน้าพ่อยังไปลงชาติเลยรูปภาพที่ถ่ายวันที่21นั่นไปพออัลบั้มในเฟซด้วยเนอะแม่เนอะบอกลูกบอกหลานเข้าไปโหลดออเดอร์เนอะของแม่เขาก็อาจจะหลายภาพอยู่เหมือนกันมันเอาจังภาพลูกลำปางมานะวันนั้นนะลายดอยนะวังเหนือเปิดมาถ่ายเฮอจักพอดีเนาะเฮียแม่เนาะนะได้ไหวสาพระสิงตัวหันองแต่แล้วเนาะแม่เนาะจะไปแห่แห่งก้ามก่อลงแห่งก้ามก่อปีใหม่เมืองอ่ะแม่วันพญาวันชอบบุษบกใหม่อยู่นี่บ่ได้แล้วนะเอาแห่แหวดบ้านหรอกกูปีกูปีนี่ละแม่อนุโมทนาเนออยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคนรักษาสุขภาพกันด้วยแม่ช่วงนี้หมอกควันด้วยนะสาธุสาธุแต่กี้อยู่บนกุฏิยื้อพออ่ะว่าแดงปะลึงเป็นเส้นเป็นสายตั้งออกพุ่นนะดอยตั้งออกอ่ะแนวแนวขนาดไหนกี้ขึ้นไปบนกุฏิใช่ไหมนะตอนพักช่วงรายการก็มันใหม่มันฮ้อนตัวเนาะช่วงนี้นะอากาศก็อบอ้าววันก็เสียงก็เปลี่ยนตัวตั้งแต่แล้วปล่อยนี่ก็บ่ค่อยได้พักตัวใดใช่ไหมก็ยังบางวันซุกก็สอนหนังสือตัวอย่างตัวงานเล็กๆน้อยๆก็ทำไปเดี๋ยววันที่6นี่ก็จะไปไหว้เวสาพระบรมสารีริกธาตุและพระอัคพ
ระธาตุอัครสาวกอันติจังหวัดเชียงใหม่หอคำหลวงอาตมาผ่าเปิดไปวันที่หกเปิดมีวันที่ห้าถึงแปดเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอ้หันเพิ่นฮับต้อนฮับกันฮับพระบรมสารีริกธาตุเออเป็นเกียรติเป็นศรีกับภาคเหนือเฮาไปก็จังหวัดเชียงใหม่เนาะมีจังฟ้อนจังลำไปลำต้อนฮับนี่กะพุทธศาสนิกชนเฮาพอแล้วมันเป็นบุญเหรอบุญเกิดความปิติเกิดความสุขที่ไหนมีความพร้อมเพรียงอันนั้นเรียกว่าเป็นสังฆะเป็นความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธเฮาดับใดตีน้ำธรรมคำสอนยังอยู่พระพุทธศาสนาบ่ได้หายไปไหนเพราะพระพุทธศาสนายึดเอาพระธรรมเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานก็เลยบัญญัติเพื่อไผ่ชักตนชักองค์พระอรหันต์ก็มีแต่บัดแต่งตั้งเป็นศาสดาเอาน้ำธรรมคำสอนเนี่ยพระธรรมนั้นเป็นศาสดาแทนเจริญปอนเอาแม่ว่าวังเจริญฟังอยู่เด้อเจริญป้อนโยมแม่แสงล่าเป็นจะได้ชัดเจนดีบ่ทางวังเหนือเป็นดีเจ้าสาธุสาธุวันผูกก็ฟังธรรมเนาะฮู้ว่าวันผูกนี่จะไปทำนองอย่างใดเนาะแม่เนาะเสียงก็เคลื่อนหายละอากาศมันบ่ค่อยอลัดอากาศบ่วัฒนาสถาพรวะดีใจจะบรรยายทำไว้แต่กี้เออมันเจริญหูเจริญตาให้ชมนี่นะอันนี้ก็เป็นดูเจ้าคุณนายประจำโอ้ตั้งใดนะดูเจ้าตั้งใดไหมเจ้าไปวัดวัดเลี้ยงตะลุงเจ้าโอ้โหพระเวทไม่เอาหักกันนะเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อสาธุสาธุแม่มาเอียวเวียงก้านหลงใช่ไหมเนาะจะเลินปอนเนาะแม่เนาะสวัสดีสาธุสาธุสายต่อไปจะเลินปอนสาธุจากกันได้เสียงเหมือนแม่จันนะแม่นะก้าอย่างก็แม่ได้ปังแหมเมาเดี๋ยวกลอกได้หนักบางเสียวเสียวแต่ไม่แตกวันนี้แต่เสียวอ่ะสูงตัวท้ายขาดก็จะเลี้ยวหรอการงานธรรมดาแหมกิจวัตรเนาะเดี๋ยวแหมฟังไม่รู้ฟังไม่รู้สบายสบายเราแหมเนาะฟังไม่รู้ได้ย้อนหลังเป็นอย่างไรอย่าไปสมาธิก็ห่อตองไปนะแม่เนาะตองไปเนี่ยไปไปเพลินนี่ละกะเจ้ามันบ่ฟุ้งซ่านดิเจ้าสาธุสาธุเจริญพรนะแม่จันนะสวัสดีแม่จันนี่เอ้าวันนั้นมาหอมก่อนเปิดอ่ะปล่อยหลวงอ่ะกับโยมตีแมวมาก่อนเปิดอ่ะการส่องสามคนบนตอนนี้ก็เวลาโอ้19:59กับพอสมควรแก่เวลาอนุโมทนาญาติโยมที่ตามรับฟังและฟังกันต่อวันพรุ่งนี้เวลาเดิม18:10จนถึงเวลา20:00ของรายการธรรมะบันเทิงใจท้ายสุดนี้อำนวยอวยพรเพื่อสถาญาติโยมทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันผู้คนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอเฮออย่าขาดแคลนจากกรรมกรรมปรารถนาของท่านทั้งหลายขอเฮอสุขภาพแข็งแรงตัวรักษาสุขภาพกันตัวในท้ายที่สุดนี้รายการธรรมะบันเทิงใจขอยุติไว้เพียงเท่านี้การแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เจริญพรสาธุสาธุสาธุหลับดีฝันดีนิมิตดีเจริญพรเนอ